วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งวันนี้เป็นวันลอยกระทงของเมืองซากุระดีจังเลยนะคะฉันได้มาลอยกระทงกับคุณเป็นครั้งแรกตื่นเต้นจังเลยค่ะผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับคุณรัตนาดูนั่นสิวันเพ็ญสวยๆค่ะโอ้เพื่อนๆเราก็มากันเต็มเลยนะครับมาทั้งโรงเรียนเลยนะเนี่ยอย่าไปสนใจคนอื่นสนใจฉันคนเดียวนั้นดวงจันทร์สวยมากฉันว่าอากาศหนาวนะจ๊ะเนี่ยทำไมพวกเธอแต่งตัวกันมาอย่างนี้ล่ะดูนั่นสิกระทงของฉันลอยไปกลางน้ำแล้วกระทงของผมเนี่ยดีมากเลยนะครับโอ้นั่นอร่อยนะครับมีกระทงอยู่เต็มไปหมดเลยวันนี้คนมาลอยกระทงกันเต็มเลยเนาะฉันเองก็ว่าจะลอยกระทงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปแสดงหนังต่อนะเดี๋ยวผมจะลอยกระทงตรงนี้เรียบร้อยขอพรพระแม่คงคาขอให้ผมรูปหล่อโอ้โหแต่ละคนเนี่ยพากระทงกันมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวของผมเนี่ยจะเป็นกระทงแต่งซิ่งนะครับไปเร็วกว่าของคนอื่นโอ้โหดูกระทงอันนั้นสิขับไปเร็วจะมากเลยโอ้ใช่แล้วผมใช้หนังยางต่อท้ายเข้าไปด้วยนะครับเลยวิ่งได้เร็วมากเลยเออแต่ว่าหนังยางแบบนั้นจะดีเหรอครับเออลืมไปนะครับแต่มันไปแล้วนะครับมีผู้คนมาลอยกระทงที่ทะเลแห่งเมืองซากุระมากมายและเช้าวันถัดมานี่เธอเมื่อวานฉันไปลอยกระทงมาเธอได้ไปลอยเปล่าไปลอยมานะครับผมอ่ะใส่เหรียญ10ลงไปด้วยแต่ว่ามีคนกระโดดคว้าไปซะแล้วเหมือนกันเลยฉันน่ะใส่เหรียญ5ลงไป2เหรียญกลายเป็น10บาทแต่ว่าอะไรล่ะครับมีคนกระโดดลงไปเหมือนกันเฮ้ยเมื่อวานไปลอยกระทงมาเรียบร้อยแล้วนะพี่ฝนนะไปลอยกระทงมาตอนไหนอ่ะก็เราไปลอยกันมาแล้วในช่องพี่ฝนไม่ใช่เหรอเออพี่ฝนยังไม่ได้ลอยกระทงเลยเจอคุณผีเข้าให้นะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้ทำกับฉันแบบนี้ลืมบอกไปฉันคือคุณผีทะเลทำไมเทศกาลลอยกระทงจะต้องมีอะไรแบบนี้ทุกปีมาลอยแล้วก็เก็บไปด้วยวันล่างนะเข้าใจหรือเปล่าทำแบบเนี้ยทำให้ท้องทะเลของฉันสกปรกไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยโกรธมากคุณผีทะเลซึ่งปกติไม่ค่อยโผล่ขึ้นมาด้านบนโมโหมากโมโหรู้หรือเปล่าคนในเมืองซากุระนี่นะทำแบบนี้ได้ยังไงทำกับฉันได้ยังไงทำไมไม่เก็บไปด้วยเหมือนมีแผ่นดินไหวเลยเนาะทำไมวันนี้มาเดินเวรแล้วมีแผ่นดินไหวนะเนี่ยวันหลังเก็บกระทงไปด้วยพี่ฝนเหมือนจะมีเรื่องแล้วแหละมีเรื่องอะเหรอนี่ไงตากระตุกแถมขาปุ๊กปิ๊กก็กระตุกปุ๊กปิ๊กขาในกระตุกท่านกระตุกหลายทีเลยวันนี้ท่าทางจะมีเรื่องเยอะนะเนี่ยมาดูท่าทางเรื่องใหญ่ซะด้วยนั่นอะไรอ่ะพี่ฝนไหนเหรอเหมือนจะเป็นคนแต่ว่าตัวใหญ่มากอยู่หน้าโรงเรียนอ่ะหรือว่าจะมีเรื่องที่หน้าโรงเรียนหรือเปล่ารีบไปดีกว่านี่เธอรู้หรือเปล่าตอนนี้คุณผีทะเลเขามาออกอาละวาดแล้วฉันเป็นนางเงือกฉันรู้ขอบคุณนะครับคนนั้นน่ะเหรอใช่แล้วคนนั้นแหละคุณผีทะเลนี่เขาตัวใหญ่กว่าเราเป็น10เท่าไม่ใช่ร้อยเท่าแล้วละมั้งนั่นน่ะทำไมถึงจำกับฉันได้โกรธมากเลยเขาเดินไปไหนอะพี่ฝนลองไปถามเขาดูไหมอะตรงนั้นนั่นเจ๊เสื้อเหลืองของเรานี่นะเขาจะไปไหนของเขาน่ะเออรีบไปดีกว่าเกิดเขาโมโหขึ้นมาจะแย่เอาจะทำลายบ้านเมืองที่นี่ให้หมดเลยเออหยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนโอ้โหเขาแรงเยอะมากเลยพี่ฝนนี่แน่นี่แน่มาทำลายบ้านฉันฉันก็จะทำลายบ้านพวกเธอเหมือนกันจะหนีไปไหนผมไม่ได้เป็นคนทำสักหน่อยเมื่อวานผมลอยเสร็จแล้วผมก็เก็บแล้วนะครับกระทงอ่ะฉันไม่เชื่อโอ้ยอย่าโอ้ช่วยด้วยฉันไม่เชื่อเป็นอันขาดไม่ได้การแล้วต้องรีบวิ่งมาหาขอความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะวันนี้พี่แอกรอด้วยมาเร็วๆเข้าพี่ฝนรอด้วยวิ่งไม่ทันแล้วเนี่ยต้องรีบแล้วไม่งั้นคนในเมืองจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเรียกใครอ่ะอาจารย์รองอาจารย์ใหญ่นั่นแหละครับอ๋ออาจารย์งั้นเหรอโอ้ใช่ฉันคือรองอาจารย์ใหญ่มีอะไรหรือเปล่าโถเอ้ยไม่กี่คลิปเองลืมตัวเองไปซะแล้วคือมีคุณผีทะเลตัวใหญ่ยักษ์ตัวเริ่มเลยออกมาตอนนี้อยู่ข้างนอกอะครับฮะมีคุณผีทะเลออกมาอาละวาดกันเหรออาจารย์มีวิธีจัดการเขาไหมล่ะครับโอ้
ยูทำไมมาได้ตรงเวลาจังล่ะผมรู้ว่าอาจารย์ต้องทำอะไรแปลกๆไว้ผมเลยวิ่งตรงมาหาอาจารย์ก่อนเพราะอาจารย์อยู่ใกล้สุดด้วยอ๋อดีมากเลยนะวันหลังมีเรื่องนะก็มาหาฉันได้เสมอนะฉันชอบบู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 เน่จะโบเน่ฉันมีอุปกรณ์เสริมสำหรับนายด้วยนะแต่ว่าคลิปหน้าก็แล้วกันอันนี้เป็นของตอนนี้ก่อนก็แล้วกันคือว่าฉันทำอุปกรณ์เนี่ยไว้ตั้งนานแล้วยังไม่มีใครเคยเอาไปใช้นายเอาไปใช้ก่อนก็แล้วกันหน้าตาเหมือนปืนฉีดน้ำเลยอาจารย์โอ้อันนี้นะมีประสิทธิภาพอย่างแรงมากเลยสามารถดูดวิญญาณได้ปืนฉีดน้ำเนี่ยนะไม่ใช่อันนี้คือที่ดูดวิญญาณงั้นเดี๋ยวไปลองดูดีกว่ามาเร็วเข้าเรียกง่ายๆก็คือที่ดูดคุณผีเข้ามาในหม้อสามารถดูดเข้าไปในหม้อได้ด้วยแล้วไหนหม้อล่ะครับเนี่ยฉันปรับแต่งเป็นอุปกรณ์เสริมอยู่ในกระบอกนั้นแล้วคุณผีครับผมขอโทษนะใครมาเรียกฉันเนี่ยหันมาทางนี้หน่อยครับใครกันฉันเริ่มโมโหอีกแล้วทำไมถึงทำให้ท้องทะเลสกปรกแบบนี้โอ๊ะตาเอาเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรน่ะดูดได้จริงด้วยโอ้โหไม้นะไม้พี่ฝนดูดิคุณผีถูกดูดเข้ามาแล้วนะผมขอโทษนะครับแต่ว่าช่วยเข้ามาในนี้ก่อนอ้าวเข้ามาแล้วเหรอนี่ไงอ๋ออยู่ตรงกระบอกที่ใส่น้ำนี่เองทำไมถึงแก้แบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่ที่มีน้ำใสสะอาดกว่านี้นะครับเจ็ดกรอบมาพี่ฝนต้องรีบดูท่าทางต้องรีบแล้วต้องรีบดูท่าทางเขาจะโกรธหน้าดูนะเขารู้ว่าเขาโกรธนะแต่ว่าถ้าไม่พามาตรงนี้เดี๋ยวก็อารมณ์จะร้อนหัวจะร้อนเอาเปล่าๆพี่จะไปไหนน่ะข้างบนนี่ไงเขามีแม่น้ำอยู่ไงอ๋อแม่น้ำอันนั้นน่ะเหรอโอ้โหทำไมทางขรุขระจังเลยอ่ะอ๋อเส้นทางตัวเนี้ยนะขรุขระมากต้องระวังให้ดีฉันว่าถ้าพี่เอกขับดีกว่านี้มันก็จะไม่ขรุขระนะระวังไหนอะแม่น้ำพี่เอกจำได้ว่าอยู่แถวนี้นี่นะนั่นงานตรงไปข้างหน้าก็ถึงแล้วแล้วเปิดออกยังไงเนี่ยอ๋อแค่หมุนกระบอกเขาก็ออกมาแล้วไม่ฉันไปแบบนี้นี่เองเอาแล้วนะอยู่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมารับนะไม่ฉันไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมปล่อยแน่นอนครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแวบมาแล้วผมอ่ะจะไปทำความสะอาดที่ทะเลให้นะครับอยู่นี่ไปก่อนอารมณ์เย็นๆหน่อยนะครับจะอารมณ์เย็นได้ยังไงทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ดูสิท้องทะเลสกปรกไปหมดหัวร้อนไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นบึงที่อยู่บนภูเขาน้ำเย็นเหมือนกันนะครับอยู่นี่ไปก่อนนะจะให้จะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันเป็นผีคุณทะเลจะให้จะมาอยู่น้ำจืดแบบนี้ไม่ได้หรอกอยู่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมานะจะไปไหนกันเหรอจะไปเก็บของที่ทะเลครับจะไปเก็บของที่ทะเลงั้นเหรออืมไปพี่ฝนช่วยกันเก็บดีกว่าโอ้โหแค่เรา4คนแบบนี้จะเก็บไว้เหรอแต่ตรงนั้นมันมีเรือลากปลาอยู่ไม่ใช่เหรอใช่จริงด้วยงั้นเราก็ใช้อวนนั้นลากมาให้หมดเลยก็แล้วกันใช่แล้วเราก็เอาอวนลงเสร็จแล้วเราก็ดึงกลับเข้ามาอ่ะพี่เอกเป็นคนขับก็แล้วกันนะเรือน่ะเออขับทำไมเราก็ดึงอวนแล้วก็เดินเข้ามาก็ได้แล้วฮะใช่ทำไมฉลาดจังเลยนะเออมันไม่ได้อยู่ไกลนี่นาอยู่แค่ใกล้ๆอ่ะปุ๊บปิ๊กบ่ช่วยฉันดึงอวนขึ้นมาหน่อยเร็วเข้าฮะให้ฉันลงน้ำเนี่ยนะใช่ข้างหน้ามีปลาด้วยนะอืมก็ดีนะเดี๋ยวแวะจับมาสัก 2-3 ตัวอ่ะเก็บให้หมดนะเอาละช่วยกันดึงเร็วเข้าโอ้หมดแรงอะสมมุติว่าหมดแล้วก็แล้วกันไม่ต้องสมมุติหมดแล้วดึงทีเดียวหมดเลยจริงเหรอนั่นไงกองอยู่ข้างหลังหมดแล้วพี่ฝนเราเก็บหมดแล้วดูสิท้องทะเลสดใสใสสะอาดแล้วพวกเราใช่แล้วใสสะอาดปิ้งปังแค่นี้คุณผีก็กลับมาได้แล้วเอ๊ะเหมือนลืมอะไรบางอย่างลืมอะไรอ่ะนั่นน่ะสิลืมอะไรนะสองคนนั้นทำไมไปกันนานเลยมาปล่อยฉันไว้ที่นี่ได้ยังไงเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าว่าแต่ว่าจะกลับยังไงล่ะครับจะฉันว่าไปก็ได้ถ้าบอกรถเมล์แถวนี้คงไม่รับแน่นอนอ่ะเมืองซากุระไม่มีรถเมล์นะครับอ๋อไม่มีรถเมล์งั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับทำไมถึงไม่มีล่ะคะก็ไม่รู้เหมือนกันครับรออยู่นี่ล่ะครับอ๋อไม่เป็นไรฉันว่ามาแล้วอ้าวโอ้นึกว่าลืมอะไรคุณผีทะเลนี่เองนั่นเขามาได้ไงอ่ะนั่นน่ะดิมาได้ไงอ่ะครับอ๋อก็ฉันเป็นคุณพี่นี่นาฉันก็ว่ามาก็ถึงแล้วนี่ผมทำความสะอาดในทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นเปล่าโอ้โอ้
โอ้น้ำตาจะไหลโอ้ดีใจจังขอบใจนะ